เอาละครับมาถึงเรื่องสุดท้ายของตัว A ที่อยู่กับ L แล้วนะฮะ AL อยู่ท้ายคำนะฮะ AL อยู่ท้ายคำจะออกเสียงประมาณว่าเอาเอานะฮะคล้ายๆเป็นสระอะสะกดด้วยลอลิงนะฮะในที่นี้ก็จะเป็นเสียงเอาเกือบทุกคำยกเว้นคำว่าคันแนลซึ่งเดี๋ยวจะดูกันต่อไปอย่างที่เห็นบนกระดานนี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วแต่คิดว่าอาจจะยังไม่ใช่คลิปสุดท้ายเพราะว่าอันนี้เรายกตัวอย่างคำศัพท์มาให้ดูประมาณหนึ่งก่อนคราวหน้ายังมีอีกหนึ่งชุดนะครับซึ่งจะเป็นชุดปิดท้ายจริงๆก่อนที่จะขึ้นเรื่องอื่นต่อไปเอาละฮะหนังมหากาพย์เรื่อง AL นี่ยาวนานมากพอสมควรเพราะเนื้อหามันเยอะก็จำเป็นต้องค่อยๆไปทีละช่วงละช่วงนะครับเพราะว่ามันทุกส่วนสำคัญหมดเราไม่อยากให้พลาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปเนื้อหาในการสอนการเรียนจะได้ละเอียดนักเรียนและผู้ชมก็จะได้สามารถเอาไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับโอเคมาดูคำที่ตัวอย่างที่ยกให้ดูในชุดนี้นะฮะคำแรก anal anal เห็นไหมฟังเสียงให้ดี al ลงท้ายเป็น l เชื่อมกับนอหนู anal ทวารจะมีคำหนึ่งซึ่งไม่เหมือนชาวบ้านเขาคือคำว่าคลองเนี่ยคำเนี้ยจะออกเสียงลงท้ายเป็นสระแอมากกว่าคำอื่น canal canal นะฮะแปลว่าคลองคำที่3 fatal fatal แปลว่าร้ายแรงร้ายกาจมหันตภัยมนุษย์ตะยูอะไรเงี้ยนะฮะความหมายรุนแรง fatal อาจถึงตายได้อะ fatal ต่อไปอันนี้มีประเด็นนิดนึงประเด็นก็คือว่าถ้าเสียงข้างบนเนี่ยเป็นออ่างจะออกเสียงแบบอเมริกันคือ herbal herbal ไม่ออกเสียงหอนุฮูกนะฮะ herbal แต่ถ้าออกเสียงเป็นหอนุฮูกปกติ herbal herbal จะเป็นการออกเสียงแบบดั้งเดิมก็คือ British English ภาษาอังกฤษแบบดั้งเดิมนะฮะก็ความหมายเท่ากันก็คือสิ่งที่เป็นสมุนไพรมาจากคำว่า herb นั่นเอง h e r b herb อเมริกันก็ออกเสียงว่า herb นะอเมริกันตัดตัดหอนุฮูกออกเป็นเสียงอ่างซะอย่างนั้นก็จำไว้แล้วกันเป็น herbal กับ herbal ต่อไป mammalmammal ไม่ใช่ช้างแมมมอสนะแค่เสียงคล้ายๆเฉยๆ mammal คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะสัตว์ตระกูลและลูกนมจะเป็นอะไรหมาแมวสิงโตเสืออะไรเงี้ยได้หมดเลยนะฮะ mammal ต่อไป normal คำนี้เห็นบ่อย normal ก็คือปกติสิ่งที่มันปกติไม่ผิดปกติเนี่ย normal นะฮะอันนี้คนไทยออกเสียงอย่างฝรั่งออกเสียงอย่างเป็นคำทับศัพท์ opal โทษนะฮะขออภัย sorry ต้องออกเสียงว่า opalopal คนไทยเรียกโอปอนะฮะโอปอก็คือพลอยชนิดหนึ่งที่มีสีเหลืองสีเหลืองเหลือบๆบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคุ้นๆหน่อยโอเคอีกอันสุดท้ายนะฮะของชุดนี้คือ rental rental ค่าเช่าหรือสิ่งที่เอาไว้ให้เช่าไม่ได้ซื้อขาด rental มาจากคำว่า rent rent นั่นเองนะฮะโอเคคำนี้อีกคำหนึ่งค่าเช่าโอเคนะฮะใช้เวลาพอสมควรก็เดี๋ยวจะมีคำศัพท์ให้ดูอีกสักชุดหนึ่งเป็นการทิ้งท้ายเรื่อง AL อยู่ท้ายคำนะครับแล้วเจอกัน See you next clip